สิ่งที่ฝันตั้งแต่เมื่อคืน7ชั่วโมงคิวสุดท้ายปิดอยู่ที่ตี4ไม่ใช่ธรรมดาไม่คิดว่าคือบุฟเฟ่ต์219อ่ะข้าวผัดกะหมูอ่ะกับ3ชั้นมากระเทียมอ่ะจุ่มไข่เยิ้มๆแล้วก็ราดน้ำจิ้มแซ่บๆแบบโอ้ยเลยเฮ้ยสมบูรณ์แบบมากไปนอนนะคะแล้วก็ได้ข้อความมาจากน้องที่ทีมงานส่งมาแล้วเราดีใจมากคือพรุ่งนี้โมจะได้ไปกินหมูกระทะซึ่งเป็นหมูกระทะบุฟเฟ่หมูกระทะ2ชั้นอะไรป้าที่แบบว่ามาจากเชียงใหม่แล้วตอนนี้คือต้องรอคิวนานมากต่อคิวนานมากโมยังไม่เคยกินไปเชียงใหม่ก็ยังไม่เคยกินก็เลยจะไปดูว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้ก่อนนอนนะคะขออัดนิวยูก่อน2เม็ดเพราะว่าวันนี้ไปกินซูชิโร่มาค่ะแบบหนักหนาสาหัสมากแล้วก็ขอบคุณหมอขายมา2ปีแล้วก็ยังคงกินอยู่และยังคงกินต่อและยังกินต่อไปเพราะน้องคือแบบไฟเบอร์ที่คูณ3มันแกคือกินเม็ดเดียวก็คือมันจะหลับลึกด้วยตื่นขึ้นมาก็จะเฟรชสดชื่นไม่รู้สึกงงเงียพร้อมไปเลยค่ะพร้อมไปกินหมูกระทะไงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงพอร้านเปิดเที่ยงเจอกัน Good morning ค่ะวันนี้กำลังจะไปกินหมูกระทะกันแต่ว่าต้องแวะเข้าออฟฟิศก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปเคลียร์งานก่อนสักแป๊บนึงนะลงทุนแบบว่าสคิปข้าวเช้าเลยวันนี้เพราะว่าฉันอยากกินหมูกระทะจัดจ้านให้คุ้มค่ะก็เดี๋ยวไปเคลียร์งานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันร้านหมูกระทะครับผมฉันถึงแล้วหมู2ชั้นหมูกระทะสิ่งที่ฝันตั้งแต่เมื่อคืนเก็บไปฝันนอนฝันโมอยากกินมากฉันตื่นเต้นมากจริงๆที่ฉันจะได้กินนะเธอรู้ไหมร้านนี้เขาเพิ่งเปิดที่กรุงเทพแต่ว่าที่เชียงใหม่อ่ะเปิดมานานมากแล้วเป็น10ปีแล้วแล้วคือเป็นร้านดังเพราะว่าการันตีโดยเด็กที่เรียนอยู่มช.เขาบอกว่าร้านนี้ฮิตร้านนี้เลิศมากที่1เชียงใหม่ใช่แล้วความโชคดีคืออะไรรู้ป่ะเธอร้านเปิดมา 3-4 วันเมื่อคืนรับคิวลูกค้าไปแล้วคิวสุดท้ายปิดอยู่ที่ตี 4ลูกค้ารอกินหมูกระทะถึงตี4วันนี้จริงๆเขาต้องเปิดเที่ยงเขาก็เลยแบบยังไม่ไหวยังไม่เปิดเขาจะเปิด4โมงแต่ว่าเราอ่ะนัดเขาไว้ตั้งนานแล้วว่าเราจะมาถ่ายตอน3โมงฉันก็เลยได้เลยไม่ต้องตื่นเต้นโชคดีมากคือแบบรู้สึกดีใจมากที่เราติดต่อนี่คือประโยชน์ของการติดต่อร้านล่วงหน้าว่าจะมาถ่ายนะคะใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะครับสวัสดีค่ะนี่พี่เจ้าของร้านค่ะที่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ใช่เป็นคนเชียงใหม่แล้วทำไมถึงมาเปิดที่กรุงเทพอ่ะพอดีเราดูไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดเราว่าอยากเปิดกรุงเทพแล้วแม่ทำไมถึงเลือกโลเคชันแบบว่าจุฬาเลยบังเอิญครับจริงเหรอใช่แต่โลดีมากเลยนะจุฬาเพราะว่าผมมาดูที่แล้วก็แบบเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเมื่อวานเห็นบอกว่าจริงๆอ่ะร้านอ่ะไม่ได้เปิดถึงตีสี่แต่รับคิวลูกค้าไปแล้วใช่ครับก็เลยแบบต้องเซอร์วิสลูกค้าใช่ใช่แล้วคือลูกค้ารอกินเหรอก็มีบางส่วนรอบางส่วนก็ไม่ได้รอครับแต่ว่าส่วนที่รอก็คือเราก็จำเป็นแบบต้องเปิดเกินเวลาไปแล้วคือเขามารับคิวกี่โมงนะครับที่ได้กินมีสิ่งประมาณ3ทุ่มครับ4 5เที่ยงคืนตี1ตี2 7ชั่วโมงครับสุดยอดนะคนรอใครครับคนดูเลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายเวลาเปิดตี5ตอนนี้คือจะเปิดถึงตี5ตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1ครับเปิดถึงตี5โอเคก็มารับคิวตอนทุ่ม1ได้นะคะเพื่อนๆมากินตี5คือฉันจะมาสั่งน้ำจิ้มแต่ไอศกรีมมันน่ากินมากชาไทยนี่ชาเขียวสตรอเบอรี่นมฮอกไกโดวาฟเฟิลช็อกโกแลตแล้วไปเลยที่ผมเห็นดูเนื้อไอติมแหมนี่คือรวมในบุฟเฟ่โอ้ดูดีทุกคนนี่ชาเขียวนี่สตรอเบอรี่พีชนี่ฮะนี่ฮะนี่มีอย่างนี้เลยมีคนดูแบบตื่นเต้นนะฉันตื่นเต้นจริงๆนะเว้ยนี่มันก็จะเลือกได้เลยเป็นแบบนี้ระบบแบบไม่ใช่ธรรมดาไม่คิดว่าคือบุฟเฟ่ต์219อ่ะแล้วก็ดูนี่นะเนื้อลิปไอสไลด์หนาปิ้งอ่ะโอ้โหข้าวผัดกากหมูนี่3ชั้นผักกระเทียมนี่คือสิ่งที่ต้องสั่งเอาไปเลย2ส่วน6ไก่หมักนาไก่หมักกระเทียมแมงกะพรุนหรือเนื้อหมักนาหมูเด้งแมงกะพรุนมา1น้ำปลามา1หมูเด้งมา1มึงเอาทุกอย่างเลยที่กูพูดตับสดตับสดต้องสั่งไก่สาหร่ายแฮมไก่เต้าหู้ไข่บุญเส้นบะหมี่หยกเห็ดเข็มทอง1ไข่ไก่2ผักกาดขาว1เดี๋ยวนี้โมกินผักแล้วนะโมอัปเกรดด้วยลิปไอเป็น2 3ชั้นหมักกระเทียม2ได้ไก่1ตอนนี้เราสั่งไป26อย่างแล้วค่ะ
กินอันนี้ก่อนสังเกตนะเมื่อคืนโมกินมินยูและนี่โมกินบิกินีแปลว่าวันนี้ฉันจะกินหนักมากฉันเลยหยอดจุกมาฉันหยอดสคิปมื้อเช้าด้วยฉันไม่ได้กินข้าวเลยฉันจริงจังมากโดบครับเรียกว่าโดบเรียกว่าให้พร้อมชาร้อนมากจะค่ะร้อนๆเลยถูกใจแน่ตาแล้วมีที่ดูดควันด้วยฉันชอบมากกุ้งที่เราสั่งมาอุ้ยอุ้ยกุ้งแน่นมากเลยอ่ะที่เชียงใหม่เป็นอย่างนี้ปะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยใช่อุ้ยฉันลงสามชั้นไปก่อนเลยละกันฉันชอบกินกุ้งเทียมเก่งน้องให้กำลังใจน้ำจิ้มเนียมจิ้มฟิวสุกี้เนมฟิวสุกี้อันนี้คือ3รสน่าจะแซ่บอุ้ย3รสแซ่บมากฉันว่านะสิ่งนี้แหละคือเลิศผสมผสมเลิศเลิศมันจริงต้องผสมครับคือวันนี้ให้มาอยากกินนี้มากเลยอ่ะยำหมี่โบราณยำหมี่โบราณฟิวหมี่คุกอ่ะเขามีกับหมูข้าวผัดกับหมูรู้นะว่าตัดกำลังอ่ะจะอยากกินอ่ะหมูอยากกินอันนี้มากคือข้าวหมูเขาหอมมากแล้วข้าวผัดแบบมันเค็มๆหัวทาที่เชียงใหม่นี่ต้องมีนะพวกข้าวผัดกับหมูข้าวผัดเกลือข้าวผัดเกลือมันจะมีสั่งชั้นเกลียมสั่งชั้นเกลียมดูรสมากลิปทาโปลิปทาจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มใกล้แล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมันดูฟินมากเลยนี่ก็คุ้มมากเขาเริ่มยืนแล้วนะครับสำคัญมากกระเทียมถึงเราจะสั่งผักมานะแต่มันจะถ่ายเดี๋ยวไม่ติดปากเลยยังขอเนื้อก่อนขอให้ไม่ถึงเวลาดูเนื้อมากครับเนื้อมากใส่ไปเลยผักนี่มาเป็นใบๆแล้วเนี่ยผักมาให้แล้ว1 2 3ไม่มีที่วางอะไรแล้วทั้งนั้นอ่ะขอกินคนเดียวทั้งเตาเลยได้ไหมมีหอมมากอะ3ชั้นมากกระเทียมอะหอมจริงคือหมักเราก็แบบมีเดียมมีเดียมแรงเหมือนเดิมค่ะผสมคุณภาพไม่ได้บุฟเฟ่เลยคุณภาพเหมือนราคาเลยคุณภาพเกินราคาแล้วอยู่ห้องแอร์ด้วยนะอยู่ห้องแอร์ที่เชียงใหม่ก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอเป็นแบบนี้เลยนมเข้าไปชั้นจิ้มไข่ครับอยู่นั่นแหละวางบนข้าวโอ้โหกับราดน้ำจิ้มสามรสลงไปอย่างนี้คอมโบคอมโบโหตุยนะคำนี้ตุยเลยเฮ้ยสมบูรณ์แบบมากข้าวผัดกับหมูอ่ะจับสามชั้นมากระเทียมอ่ะจุ่มไข่เยิ้มๆแล้วก็ราดน้ำจิ้มแซ่บๆแบบสมบูรณ์แบบรสชาติเขานะสรุปลงเลยนะมันไม่ใช่รสชาติหมูกระทะโบราณเลยมันจะเป็นหมูกระทะแบบสมัยใหม่หน่อยแต่รสชาติอ่ะไม่ได้ทิ้งความเป็นหมูกระทะแบบเดิมๆมันจะมีความใหม่มันจะมีความแบบสมัยใหม่เข้ามานิดนึงอ่ะหัวตักแผ่นใหญ่ด้วยเนี่ยแกเลื่อนมาเจอคลิปนี้แกอาจจะซวยนิดนึงว่ะตอนแรกอะคิดว่าเนื้อลิปอายอะกับกุ้งคือดูเลิศสุดแต่ไม่ค่ะข้าวผัดกับหมูกับสามชั้นมากระเทียมเลิศสุดหิวยังหิวมากมากินกันแล้วฉันว่าต้องสั่งหมูสามชั้นมากระเทียมเพิ่มจัดไปไหมครับแกเอาหมูสามชั้นกระเทียมเพิ่มเท่าไหร่3 4 5 4สั่งเลยข้าวผัดมันกับหมูกับ3ชั้นมะกระเทียมอย่างนี้เลยชิ้นนี้เลยเกรียมๆอย่างนี้โอ้ย
โอ้โหคือเมนูนี้คือแกต้องกินนะเว้ยจะไม่กินไม่ได้จริงๆนะเว้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมคนต่อคิวรอ7ชั่วโมงอ่ะจะเป็นครั้งแรกที่มากินบุฟเฟ่ต์แต่ฉันยอมกินข้าว3จานสั่งเพิ่มเลยเอาอีกเหรอถ้าผักกระเทียมอีกขอแค่นิดเดียวเอง 9.9 นี้ New You Pro หนักมากทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada แบบแน่นจริงๆขึ้นมาให้ดูรายละเอียดโปรทั้งหมดมีประมาณ10หน้าได้ใครที่อยากได้ไดเอทแลรีดแล้วยังไม่ได้เรามี200เล่มสุดท้ายมาแจกให้กับเพื่อนๆตั้งแต่วันที่1ถึง11เลยแต่ว่าแจกไดเอทแลรีดแค่วันที่9นะคะจนกว่าของจะหมดหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเพราะมี200แค่นั้นสำหรับคนที่ซื้อ6กล่องขึ้นไปจะได้ไดเอทแลรีดถัดไปครับทุกคนฝากไว้ให้คิสนะคะฝากไว้ให้คิสนะคะ3ชั้นเลิศไม่เลิศอ่ะเลิศมาก3ชั้นเลิศไม่เลิศอ่ะนี่คนต่อคิวเพียบเลยแล้วจะบอกเลยว่ารู้ไหมว่าอะไรเลิศมากที่เขาส่งมองให้บุญเซนโมขอจากหลังครัวมามันอร่อยจริงเขาชอบมากเป็นของฝากเสร็จแล้วอิ่มไหมอิ่มมากอิ่มมากแล้วเมื่อกี้พวกกินไอติมด้วยนะทุกคนคือเราไม่ได้ถ่ายตอนที่เราอ่ะกินอย่างนึงที่แม่งโคตรอร่อยเลยเว้ยนี่ค่ะจนต้องขอเขากลับบ้านต้องการซื้อเขาไม่ขายนะอันนี้คือแบบขออ้อนวอนเขาว่าพี่หนูขอซื้อต่อได้ไหมวุ้นเส้นที่อิมพอร์ตจากเชียงใหม่ไม่มีขายที่กรุงเทพแล้วรสชาติความหนึบของเขาอะไม่เหมือนที่อื่นเลยสุดยอดมากรวมๆชอบร้านนี้ไหมจ๊ะดีนะคือเป็นหมูทะที่แบบอาห้องแอร์ราคาดีแล้วก็แบบรสชาติและที่สำคัญคือของตัดกำลังทุกอย่างเขาอะรสข้าวผัดกากหมูอะกินคนละ 2-3 ชามอะ คือทุกคนกินข้าวผัดกากหมูกันเยอะมากเป็นสิ่งที่ต้องสั่งอันดับ1อันดับ2ที่ต้องสั่งคือหมู3ชั้นหมักกระเทียมต้องสั่งและอันดับ3คือวุ้นเส้นเหนือความคาดหมายมากแต่วุ้นเส้นต้องสั่งแบบมันดีจริงๆทุกคนแบบให้ลงแล้วลวกแป๊บเดียวนะแล้วก็ขึ้นมาเลยเส้นจะหนึบใสดีมากก็เผื่อเวลานะคะทุกคนนี่คือร้านเพิ่งเปิด1ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ก็ต้องรอคิว3ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วมันก็จะ4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะคนลุกว่ะเอาว่ารีบมากินแล้วกันรีบมาจองดีว่ามาตอนแรกๆอ่ะน่าจะแบบว่าดีสุดไปแล้วนะทุกคนไปวันนี้ไป